ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่10บริษัท A นะคะเข้าไปอยู่ในดัชนีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการันตีนะคะแต่ถึงแม้ว่าอีกหลายๆบริษัทนะคะจะยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในดัชนี DJSI ค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นมีหลายบริษัทค่ะที่มีคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการดำเนินงานแล้วก็ธรรมาภิบาลค่ะอย่างหนึ่งในนั้นนะคะบริษัทอนันดาเจเวลลอปเมนต์ค่ะล่าสุดนะคะเป็นบริษัทผู้นำด้านตลาดคอนโดมิเนียมที่ติดรถไฟฟ้าค่ะแสดงผลงานในปี2557นะคะประกาศความสำเร็จของการสร้างรายได้ทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 15% ค่ะรายได้เฉพาะอสังหาอย่างเดียวนะคะเพิ่มขึ้นไป 10% ส่วนทางด้านกำไรสุทธิค่ะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,300 กับอีก 1 ล้านบาทนะคะทุบสถิติด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้น 60% ค่ะแล้วล่าสุดนะคะก็มีการเปิดตัวโครงการใหม่7โครงการค่ะมูลค่าทั้งสิ้นรวมแล้วนะคะ 31,000 กับอีก 500 ล้านบาทค่ะทางอนันดาเองก็มั่นอกมั่นใจนะคะว่าโครงการใหม่ๆที่เปิดขึ้นมาก็จะสามารถตอบโจทย์กับลูกค้าในปัจจุบันได้ค่ะแล้วก็ต้องยอมรับนะคะถึงแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงก่อนหน้านี้นะคะเศรษฐกิจนั้นอาจจะมีการแผ่วเบาลงไปบ้างค่ะแต่ว่ากลุ่มลูกค้าอนันดา 25-35% ซื้อเงินสดทั้งหมดจึงไม่ค่อยกระทบค่ะแล้วก็มีการเปิดโครงการใหม่ในปี2558นะคะทั้งสิ้นเป็นแนวราบ3โครงการค่ะไตรมาสแรกนี้นะคะก็จะได้พบกับคอนโดมิเนียมที่อยู่ในทำเลสุดยอดศักยภาพค่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะคะก็ติดตามข่าวสารอนันดาได้ผ่านเว็บไซต์ของอนันดาค่ะ